ับไลเชลแล้วก็ดานิโลครับอยู่ในกรอบเขตโทษรัชนาทครอสมาลูกนี้เอ้าได้แปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหบอลไม่น่าโดนสุพรรณทองส่งด้วยนะครับน่าจะเป็นการยิงของรัชนาทเลยครับ4นาทีครับสุพรรณบุรีบุกมานำ1ประตูต่อ0โอ้นี่เป็นตัวทีเด็ดของสุพรรณบุรีในฤดูกาลนี้เลยนะครับประตูที่5ของเขายืนครับคือต้องดูสุพรรณนะครับคือต่อให้สุพรรณถ้าไม่โดนบอลแต่ว่าถือว่าไปรบกวนสมาธิของพีรพงษ์เรือนนินนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าสุพรรณล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้ทางนี้เคลียร์จังหวะบอลหน่อยจะเท้าเหมือนยังอยู่ในลายครับแล้วก็บอลน่ะผ่านไปเลยนะครับพยายามจะสะกิดเปลี่ยนทางบอลนั้นไม่น่าจะโดนเลยครับสุพรรณก็เป็นเครดิตประตูของรัชนาทอรันไพโรจน์ครับดูอีกทีนึงครับเนี่ยน่าจะเป็นมีซาเยฟครับลองยิงบอลแฉลบแล้วเรียโอ้1ต่อ2ต่อ1ครับฟรีคิกก็มีทีเด็ดเหมือนกันครับจังหวะแฉลบของทางซาดอมีซาเยฟครับโอ้ตามหลังเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับฟรีคิกของซาดอมีซาเยฟถือว่ามีโชคหน่อยๆด้วยครับบอลแฉลบกำแพงพาเตกเดโตนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวดูแฉลบใครฮะตัวกำแพงนั่นนะครับตัวกำแพงแล้วเป็นกำแพงที่ยืนคู่กันเหมือนจะรอดมาด้วยครับดานิโลกับไรเชลครับโอ้โหเดโต้ก็กลับไปไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเปลี่ยนทางเยอะมากถือว่ากลับมาสู่เกมได้เร็วมากนะครับเจ้าถิ่นเมืองทองยูไนเต็ดครับเสียไปเพียงแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับ2ประตูในเกมนี้มาเร็วครับแล้วก็มาจากลูกฟรีคิกด้วยกันทั้ง2ฝ่ายเลยครับ